สวัสดีครับวันนี้ผมจะนำเสนอเรื่องกินยากับเครื่องดื่มที่ไม่ใช่น้ำเปล่าได้ไหม 1. ชากาแฟหลายคนมองว่าทานได้ไม่เป็นไรแต่จริงๆแล้วหากเราทานยากับชาหรือกาแฟก็จะยิ่งเป็นการเพิ่มปริมาณคาเฟอีนให้กับร่างกายซึ่งโดยปกติแล้วในยาแก้หวัดต่างๆที่มีส่วนผสมของฟีโดฟีเฟดีนจะมีฤทธิ์กระตุ้นประสาทอยู่แล้วดังนั้นหากรับคาเฟอีนเพิ่มเข้าไปอีกอาจทำให้เกิดอาการกระวนกระวายใจสั่นหรือนอนไม่หลับได้ 2. นมเป็นเครื่องดื่มที่มีประโยชน์ดีแบบนี้แต่แท้ที่จริงแล้วเอามาทานกับยาไม่ได้เพราะนมมีสารอาหารที่สำคัญคือแคลเซียมซึ่งจะเข้าไปยับยั้งการดูดซึมของยาปฏิชีวนะที่ทานเข้าไปหรือเรียกสั้นๆว่าอาจจะทำให้ยาที่เราทานเข้าไปได้ผลน้อยลง 3. น้ำผลไม้ที่มีรสเปรี้ยวน้ำผลไม้ส่วนใหญ่มักมีรสเปรี้ยวเช่นน้ำส้มน้ำมะนาวระหว่างทานอาหารอยู่อาจจะคว้ามาดื่มแทนน้ำเปล่าแล้วกินยาตามลงไปแต่กลับกลายเป็นว่าน้ำผลไม้ที่มีฤทธิ์เป็นกรดอาจเข้าไปเปลี่ยนแปลงการทำละลายของตัวยาซึ่งจะต่อต้านการดูดซึมของตัวยาทำให้ยามีประสิทธิภาพน้อยลงและทำให้ปริมาณยาในร่างกายเปลี่ยนแปลงได้ 4. น้ำอัดลมโซดาเห็นว่าน้ำอัดลมเต็มไปด้วยแก๊สนอกจากน้ำอัดลมจะเข้าไปใส่กระเพาะแล้วยังขัดขวางการทำงานของตัวยาทำให้ยาดูดซึมได้น้อยลงอีกด้วย 5. แอลกอฮอล์แอลกอฮอล์มีฤทธิ์กดประสาทหากทานยาที่มีฤทธิ์กดประสาทเช่นยาแก้แพ้ยาคลายความกังวลยาต้านอาการซึมเศร้าอาจไม่ใช่แค่ง่วงซึมหนักแต่อาจถึงขั้นขาดสมาธิและเป็นลมหมดสติได้นอกจากนี้แอลกอฮอล์ยังมีผลกับพาราเซตามอลโดยอาจทำให้เกิดอาการไตวายเฉียบพลันได้อีกด้วยดังนั้นเครื่องดื่มที่ควรทานกับยามากที่สุดคือน้ำเปล่าธรรมดาถ้าจะให้ดีต้องเป็นน้ำอุณหภูมิห้องด้วยแม้น้ำอุ่นหรือน้ำเย็นจะไม่มีรายงานออกมายืนยันที่แน่ชัดว่าทำให้เกิดอันตรายกับร่างกายแต่อย่างน้อยน้ำดื่มอุณหภูมิธรรมดาก็ไม่ทำให้การละลายของยาเปลี่ยนแปลงไปเหมือนน้ำอื่นๆแน่นอนสำหรับวันนี้